จักแล้วจะรักรังสีดร.ตินครับพลังงานของหนูน้อยอะตอมที่ออกมาในรูปของรังสีมีประโยชน์กับมนุษย์ยังไงบ้างครับมีมากมายเลยล่ะหนูน้อยอะตอมอย่างเช่นในด้านอุตสาหกรรมเราก็ใช้เพิ่มประสิทธิภาพของวัสดุที่นำไปผลิตยางรถยนต์ใช้ตรวจสอบรอยรั่วของหอกลั่นน้ำมันโดยไม่ต้องหยุดการทำงานของเครื่องแล้วก็ใช้เพิ่มมูลค่าอัญมณีทางด้านการแพทย์ก็ใช้ประโยชน์ทั้งการวินิจฉัยและการรักษาโรคอย่างเช่นการวินิจฉัยโรคด้วยรังสี X การบำบัดและรักษาโรคมะเร็งทางด้านการเกษตรนั้นก็ใช้รังสีในการปรับปรุงพันธุ์พืชทำหมันแมลงถนอมอาหารรวมทั้งชะลอการสุกของผลไม้เพื่อการส่งออกและบ้านเรานั้นก็ยังมีเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัยเพื่อใช้สำหรับการศึกษาวิจัยอยู่ในความดูแลของสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติที่ทำงานของด็อกเตอร์ที่นี่แหละ